ผมนายธีรวัฒน์ธรรมชาติวันนี้ผมจะมานำเสนอการโฮลดิ้งเครื่องจักรครับหรือว่าจะเป็นมอเตอร์เครื่องจักรต่างๆที่เราต้องการโฮลดิ้งสถานะเวลากดปุ่มสตาร์ทปุ่มออนปุ่มออฟนะครับในตัวนี้ผมจะมีเงื่อนไขในการโฮลดิ้งก็คือ 1. เมื่อกดปุ่มสตาร์ทเครื่องจักรจะเริ่มทำงานครับ 2. ถ้าเมื่อเกิดเหตุอุบัติเหตุหรือไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าขัดข้องเครื่องจักรที่เราทำงานยังคงสถานะทำงานจนกว่าเราจะกดปุ่ม stop เครื่องจักรถึงจะหยุดทำงานครับในครั้งนี้การที่ผมนำเสนอตัวนี้สามารถเอาไป adapt ใช้กับเครื่องจักรต่างๆที่ต้องการโฮลสถานะโดยที่เราไม่ต้องจำเป็นต้องกดปุ่ม switch ครั้งหรือว่ากดปุ่ม switch ครั้งเดียวหรือว่าไม่ต้อง on switch ตลอดเวลาครับเดี๋ยวเรามาดูโปรแกรมกันครับว่าโปรแกรมที่ผมเขียนสามารถทำงานได้ตามเงื่อนไขอย่างที่ผมกำหนดไว้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันครับครับผมนี่เป็นโปรแกรมที่ผมเขียนขึ้นนะครับเมื่อผมกดปุ่ม start ครับสถานะตรงนี้เครื่องจักรยังทำงานนะครับและเมื่อผมไป start ครับสถานะก็ยังคงทำงานอยู่เหมือนเดิมนะครับเครื่องจักรตัวนี้จะทำงานจนกว่าเราจะกดปุ่ม stop ครับเครื่องจักรจะหยุดทำงานทันทีเดี๋ยวเราลองดูอีกรอบนะครับเมื่อเรากดปุ่ม start ครับเครื่องจักรยังคงทำงานครับเมื่อเรากดปุ่ม start ไว้แช่ไว้เครื่องจักรก็ยังทำงานแล้วเมื่อเราปล่อย switch start หรือว่าเป็น breaker cut out อะไรตรงนี้ครับเครื่องจักรก็ยังทำงานอยู่เพราะว่าฟังก์ชัน SR ตัวนี้มันจะเป็นฟังก์ชันโฮลดิ้งการทำงานของเครื่องจักรครับเครื่องจักรเราก็จะทำงานจนกว่าเราจะกดปุ่ม stop เครื่องจักรก็จะหยุดทำงานครับในการนำเสนอการโฮลดิ้งเครื่องจักรตัวนี้ผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ